ศิลปินลูกทุ่งแนวหน้าของประเทศไทยต้องมาวัดกับกติกาสุดเข้มข้น300คะแนนเต็มเท่านั้นเพื่อพิชิตศึกในครั้งนี้สัปดาห์ที่แล้วทีมน้องบุญไทยใจลูกทุ่งพวกเขาสามารถรับชัยชนะและคว้าเข็มกัดเพชร300ไปได้สำเร็จวันนี้กับการแข่งขันของทีมต่อไปที่รวมเอาเพชรเม็ดงามจากเวทีในตำนานอย่างชิงช้าสวรรค์นำทีมโดยตุ้มจานกร้องหนิมเวียงป่าเป้าอาบอุตรดิตเอิร์ธวินิจศึกษาพวกเขาจะสามารถคว้า300คะแนนและโชว์ศักยภาพความเป็นเพชรได้เจอจรัสแค่ไหนพลาดไม่ได้จริงๆครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชร300นี่คือรายการที่เราจะเชื้อเชิญศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยครับมาคว้าชัย300คะแนนกับเรานะครับไม่ต้องแข่งขันกับใครครับแค่ชนะใจกรรมการของเราให้ได้ก็พอแล้วและตอนนี้ทั้ง3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านท่านแรกนะครับอานนท์เชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวมพูดถึงเวทีการประกวดจะเป็นเวทีที่สร้างศิลปินแต่เวทีเพชร300เป็นเวทีที่ศิลปินจะมาพิสูจน์ตัวเองมันต่างกันไหมฮะอานนท์ฮะต่างกันนะครับการที่เป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนี่มันต่างกันตอนคุณเป็นมือสมัครเล่นคุณต้องใช้ความเก่งของคุณเท่านั้นแต่พอมาเป็นนักร้องอาชีพนอกจากความเก่งความเก๋าแล้วคุณต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณที่ผ่านประสบการณ์มาเพื่อมาโชว์ให้กับพวกเราดังนั้นเวทีของเพชร300เนี่ยคุณต้องทำได้มากกว่าที่คุณเคยเป็นที่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณถึงจะได้ใจของคณะกรรมการยังไงก็เป็นกำลังใจให้ว่าคุณจะใช้ความเก่งความเก๋าและความสามารถของคุณบนเวทีเพชร300ได้มากขนาดไหนเป็นแรงใจและเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับครับผมขอบคุณมากครับพี่สุครับในการที่พี่สุเคยประกวดแล้วแข่งขันเนี่ยการเตรียมตัวหนักไหมฮะแต่ละครั้งจริงๆการเตรียมตัวในแต่ละครั้งที่จะขึ้นเวทีไปแข่งขันเนี่ยหรือว่าเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากการที่เราจะฟังเพลงต้นฉบับแล้วแกะรายละเอียดที่ครูบาอาจารย์ท่านร้องเอาไว้ให้อย่างเป๊ะที่สุดแล้วหรือใกล้เคียงที่สุดแล้วเนี่ยอันนั้นถือว่ายากมากแล้วสำหรับในยุคนั้นนะคะครับแต่กับเวทีเพชร300นอกจากจะต้องแกะเพลงและทำการบ้านอย่างหนักหน่วงแล้วยังไม่สามารถรู้เลยว่ากลัดแบนหรือโชว์บนเวทีจะต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งการบ้านเขาหนักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยการฝึกฝนการฝึกซ้อมสำคัญที่สุดและสุก็เชื่อมั่นว่าทุกคนต้องได้โชว์อย่างเต็มที่และทำได้แน่นอนค่ะครับขอบคุณมากครับครูครับวันนี้ได้ข่าวว่าทีมที่มานี่เป็นสายประกวดขอกำลังใจให้หน่อยครับครูครับครูอยากจะแสดงความดีใจด้วยมากกว่าทุกคนผ่านเวทีประกวดมาแล้วแล้วก็อาจจะห่างหายไปพอสมควรแต่วันนี้เรามีเวทีหนึ่งที่พิเศษมากจัดขึ้นมาแล้วในสปอตไลท์สายตาทางสังคมนี่พร้อมจ้องมองและพร้อมให้กำลังใจอยู่มันเป็นโอกาสทองมากที่ใครสักคนจะได้แสดงออกตรงนี้แน่นอนครับการไปเป็นศิลปินนี่เราได้ร้องแบบตัวเองในเพลงของตัวเองจนแฟนๆของเราอาจจะคุ้นชินว่าเอ้ยถ้าเจอหน้าเราแล้วต้องร้องเพลงแบบนี้แต่วันนี้มาตรงนี้มันมีโจทย์พิเศษเราจะได้ร้องเพลงในแบบของตัวเองแต่เป็นเพลงของคนอื่นครูว่ามันเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่และทำอย่างมีความสุขครับครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับก่อนจะพบกับศิลปินที่จะมาในวันนี้กติกาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันเพชร300เราจะเชิญศิลปินมืออาชีพทั่วฟ้าเมืองไทยเข้ามาทำการแข่งขันในรูปแบบทีมโดยแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนเพื่อร้องเพลงในโจทย์ต่างๆได้แก่โจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่โจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกลุ่มและโจทย์เพลงลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครในแต่ละโจทย์ศิลปินต้องทำให้ได้300คะแนนเต็มทีมไหนที่สามารถทำได้ใน3โจทย์ขึ้นไปรับเข็มกลัดเพชร300อันทรงคุณค่า
และที่สำคัญครับด้านนู้นครับรางวัลของผู้ชนะครับเข็มกัดเพชร300และศิลปินที่จะมาท้าชิงกับเราในวันนี้มาจากเวทีประกวดรายการลูกทุ่งที่โด่งดังเมื่อสมัยก่อนนั่นคือรายการชิงช้าสวรรค์ครับประกอบไปด้วยตุ้มจานกร้องหนิมเวียงป่าเป้าเอิร์ธวินิจศึกษาอ้ามอุตรดิตถ์เอาละครับและ4คนนี้ครับวันนี้เขามีโชว์พิเศษมาฝากเราในบทเพลงรักจริงให้ติ้งนะจากน้องๆ4ศิลปินของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องๆจากเวทีชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับผมอ้าวแนะนำตัวแนะนำดีกรีกันหน่อยดีกว่าอ่ะคนแรกก่อนเลยครับสวัสดีครับ Earth 4S Thailand นะครับผมหรือว่า Earth Winnie ศึกษาครับผม
Earth 4S หรือ Earth วินิจศึกษาอีกหนึ่งยอดฝีมือจากเวทีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์การันตีด้วยตำแหน่ง Champ of the Champ ชิงช้าสวรรค์ปีที่9ด้วยสไตล์การร้องที่โดดเด่นและความสามารถการเล่นลิเกที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวทำให้เขาเป็นศิลปินที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนจริงๆสวัสดีครับผมตุ้มจานกร้องนะครับหรือว่าตุ้มพิชิตชัยนะครับเป็นแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่1แล้วก็ปีที่2ครับผมนี่รุ่นพี่นะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ตุ้มพิชิตชัยหรือตุ้มจานกร้องอีกหนึ่งตำนานของเวทีมัธยมชิงช้าสวรรค์ที่โดดเด่นด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์กับเจ้าของตำแหน่ง Champ of the Champ ถึง2สมัยซ้อนในปีที่1และปีที่2เรียกได้ว่ายากมากๆเลยครับที่จะคว้าแชมป์ถึง2สมัยซ้อนในตอนนั้นสวัสดีค่ะหนิมขนึงพิมพ์ค่ะหรือหนิมเวียงป่าเป้าค่ะเข้าแข่งขันชิงช้าสวรรค์ปี1ค่ะหนิมขนึงพิมพ์หรือหนิมเวียงป่าเป้าอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามของเวทีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ปีที่1นักร้องสายประกวดที่เรียกได้ว่าผ่านเวทีการแข่งขันมาอย่างโชคโชนด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์ความสามารถที่หลากหลายทั้งการร้องการแสดงจนทำให้เธอกลายเป็นศิลปินและมีผลงานเพลงออกมามากมายครับผมสวัสดีครับผมอาร์มุทิพัฒน์นะครับหรือว่าอาร์มอุตรดิตนะครับผมแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5ครับอาร์มุทิพัฒน์หรืออาร์มอุตรดิตเป็นอีกหนึ่งศิลปินม้ามืดบนเวทีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์เพราะเขามาเยือนเวทีครั้งแรกก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับที่สามารถทำได้อ่ะทีมนี้ใครเป็นหัวหน้าฮะตุ้มค่ะอ๋อทุกคนเพราะว่าเขาคือพี่ใหญ่เขาเห็นผมแก่สุดหรือเปล่าไม่เลยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นน้องยังไม่พูดเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่อาวุโสอาวุโสสุดนะฮะมีชื่อทีมไหมครับพี่ตุ้มชื่อทีมเพชรชิงช้าสวรรค์ครับเฮ้ยชื่อทีมเพชรมาจากชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับผมเป็นไงฟอร์มทีมครั้งนี้ทำไมถึงตอบรับรายการเราครับตั้งแต่ได้รับคำเชิญไปนะครับพวกเราทีมเพชรชิงช้านี่ก็ตอบรับแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าเราอยากจะมาเคาะสนิมนะเพราะว่าเราห่างหายไปนานแล้วนะครับครับน้องหนิมเราไม่ได้ประกวดเวทีมานานหรือยังถ้านับเวทีล่าสุดก็คงจะ12ปีแล้วค่ะอืมแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งเป็นไงความรู้สึกก็รู้สึกเหมือนมีไฟอีกครั้งนึงค่ะทุกครั้งที่เวลาหนูร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราหมดไฟหนูจะเปิดดูคลิปตอนที่หนูแข่งชิงช้าสวรรค์ทุกครั้งครับได้เห็นตัวเองตอนเป็นเด็กแล้วแบบโอ้โหมีพลังมีไฟนะเหมือนแบบเรากลับไปดูแล้วแบบเราได้กำลังใจจากตรงนั้นมาค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่เปิดโอกาสให้มาโชว์ความสามารถอีกครั้งหนึ่งนะค่ะครับผมอามแล้วครับมีดีกรีแชมป์ด้วยกดดันไหมกับเวทีนี้เพชร300ณวันนี้มันข้ามจุดนั้นไปแล้วครับมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับครับผมลุยเต็มที่วันนี้ครับผมนะครับผมเอิร์ธนะครับมั่นใจในการมาครั้งนี้ขนาดไหนดูจากพี่ๆแล้วก็ระดับเทพๆนะครับผมพี่ๆนะครับผมผมก็มั่นใจในทีมงานพี่ๆแล้วก็ตัวของผมด้วยนะครับผมซึ่งบันไดก้าวใหญ่ของผมนะครับผมที่ผ่านมาเหมือนบ้านหลังแรกของผมหายใจเข้าหายใจออกก็ชิงช้าสวรรค์วันนี้ได้มาแล้วผมมั่นใจว่าพี่ๆแล้วก็ตัวผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมครับเหมือนเอิร์ธกำลังสร้างความกดดันให้กับพี่ๆพี่ก็หวังว่าน้องจะช่วยพี่นะต่างคนต่างหวังจะช่วยกันแล้วใครจะช่วยใครดีนะอ่ะ4โจทย์เพลงแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มแข่งขันแล้วชนะ3ใน4ก็ถือว่าชนะทันทีได้303ใน4คนนะครับผมพร้อมไหมฮะทั้ง4ท่านพร้อมครับพร้อมนะฮะโจทย์แรกครับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่ใครครับตุ้มครับ3ท่านเชิญด้านบนเลยครับขอบคุณครับเรามาคุยกับน้องตุ้มกันนะครับผมพี่ใหญ่ของเราทีมเพชรชิงช้าเตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับวันนี้เตรียมเพลงลมของพี่หนุ่มกลาครับอ๋อก็เป็นออกแนวสตริงใช่ไหมพี่หนุ่มกลาเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้จะมาทำในสไตล์ของตุ้มเหรอครับใช่ครับเพราะว่าเพลงนี้คำร้องทำนองสามารถที่จะทำให้เป็นลูกทุ่งได้ครับก็มั่นใจในกระดัตแบนด์ด้วยครับผมลมพ.ศ. 2563ผลงานการแต่งและขับร้องจากคนคนเดียวกันก็คือนพสินแสงสุวรรณหรือหนุ่มกลาด้วยเสียงร้องที่นุ่มนวลและมีเสน่ห์ของเขาประกอบกับเนื้อหาของเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งและมีความสวยงามของภาษาทำให้เพลงลมได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากเหล่าแฟนคลับปัจจุบันเพลงนี้มียอดวิวใน YouTube สูงกว่า53ล้านวิวว่าลงตัวกับแก้วเสียงของตุ้มนะครับ
ราะว่าเสียงพี่หนุ่มถ้าแปลงมาเป็นลูกทุ่งก็จะเป็นนุ่มๆประมาณของตุ้มนี่แหละคือเพลงนี้จริงๆมันเหมือนเป็นเทรนใหม่ของเพลงป๊อปบ้านเรานะมันจะมีเพลงลักษณะนี้หมายถึงว่ามีท่วงทำนองมีกลิ่นความเป็นไทยอยู่ในเมโลดี้ของเพลงมันจะมีทำนองไทยอยู่ในนั้นแต่ว่าถูกขับร้องโดยศิลปินที่อยู่ในเทรนของวัยรุ่นมีนักร้องนำไปโคเวอร์เยอะมากและคนที่โคเวอร์ส่วนหนึ่งและน่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยกลายเป็นศิลปินลูกทุ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นิยมนำเพลงลมนี้ไปร้องเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ในการที่ตุ้มเลือกเพลงนี้มาครูว่าน่าจะเป็นงานที่ไม่ยากแต่อยากจะฟังว่าเมื่อถูกดีไซน์โดยกระดแบนแล้วกับความเป็นตุ้มจ๋านักร้องลมในเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรอยากฟังครับโอ้โหคือพูดแบบได้น่าสนใจมากนะครับผมมีคนเอาไปโคเวอร์ก็เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ลมในเวอร์ชันของตุ้มจ๋านักร้องจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับ